ผมชื่อนายแพทย์ธีรพรพุทธวณิชเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการทางการแพทย์ของ Deep Harmony Care IVF Center ที่กรุงเทพผมจบจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่กรุงเทพแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากนั้นก็ได้รับทุนอนันต์มหิดลไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้ไปศึกษาที่ Mayo Clinic สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ New York Hospital Cornell Medical Center แล้วก็จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ประเทศแคนาดาแล้วก็จบทางด้านMaster of Medical Science ในสาขา Assisted Reproduction Technology จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรก็ทำงานทางด้านเด็กออกแก้วมาทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าปีเสร็จปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของเด็กออกแก้วก็มีความก้าวหน้าไปมากผมคิดว่าถ้าคู่สมรสแต่งงานแล้วพยายามด้วยตัวเองแล้วยังไม่ท้องระยะเวลาเกิน1ปีก็ควรมาปรึกษาแพทย์นะครับถ้ามาปรึกษาเร็วเราก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือได้มากหลายๆคนที่มาเจอเนี่ยบางทีอายุมากเกินไปก็ทำให้ผลการรักษาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรยังไงก็ถ้ามีปัญหาก็ควรจะรีบมาปรึกษานะครับที่คลินิก Deep and Harmony Care เราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะมีบุตรยากตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงอย่างการทำเด็กออกแก้วการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนถ้าท่านมีปัญหาก็เชิญมาปรึกษาได้นะครับ